ในรอบนี้ซึ่งก็อาจจะแตะในข้อมูลต้นๆด้วยก็ได้นะครับว่าปัญหาอุปสรรคและโอกาสของหลักสูตรปตทเองด้านภาษาอังกฤษแต่อื่นๆครับผมใช่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอแตะนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแทสโซโนมีของการเรียนนะฮะภาษาอังกฤษแต่ปตรีปตทเองนะฮะถ้าปตรีเนี่ยเราก็จะเน้นที่สกิลเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพอมาระดับปริญญาโทเนี่ยต้องมีคอนเทนต์ต้องมีเนื้อหาใช่ไหมครับลองคิดว่าปตทเนี่ยเราควรต้องบรรจุeducational psychology วิชาที่เราไปด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่บริบทโทหลายคนเนี่ยไม่ได้จบครูมาใช่ไหมครับต้องไปแอปพลิเคชันเพราะอย่างที่อาจารย์ก็มีผลมากนะฮะการเรียนการสอนทั้งเรื่องการจิตวิทยาของเด็กใช่ไหมครับมีผลต่อ motivation เพราะนั้นควรต้องมีวิชาตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นคอนเทนต์จะแตกต่างจากปตรีใช่ไหมครับต้องมีทฤษฎีต่างๆแต่ปเอกพวกเนี่ยทุกคนพูดเห็นด้วยว่าต้องมี research skills นะครับก็ต้องเน้นเลยนะครับผมมองหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยทำให้กระทั่งที่ธรรมศาสตร์เองเนี่ยตัว research course เนี่ยก็มีน้อยนะครับปัญหาคือนะครับมีเรื่องใหญ่นะครับพูดเก่งเก่งตอนสัมภาษณ์เก่งได้ดีหมดเลยนะฮะพอทำวิจัยเนี่ยเป็นเบอร์เล่นอย่างมากปวดหัวนะฮะปวดหัวมากเลยนะครับเพราะว่าไม่สนุกครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี research skills แต่ว่าเขาจะเตรียมเขาอย่างไรผมว่าปอเอกควรจะต้องมีวิชา research skills research courses เพิ่มเข้าไปนะครับหลายคนที่เรียนแค่คอร์สเดียวว่าจะพอยังไงแต่ต้องการจะสร้างความแตกต่างจากผู้ที่จบปอเอกกับปอโทใช่ไหมครับเราต้องให้เขาเป็นนักวิจัยที่ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระได้ถ้าเราไม่เสริมสร้างตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับปอโทถูกไหมครับการสร้างจุดเด่นต้องชัวร์ไปเลยว่าแม้จะเป็นแพลนเอก็ตามแต่ว่าเราก็เน้นวิจัยเรียนแล้วเนี่ยจะค่อนข้างทำวิจัยได้อย่างมั่นใจมากขึ้นตัวอย่างผมเองครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมีอาจารย์ฝรั่งจบปอโทมานะฮะทางด้านนี้เลยมาเรียนภาษาอังกฤษปริญญาเอกสัมภาษณ์ก็ผ่านที่ไหนไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่พอทำวิจัยแล้วผมเป็นอดไวเซอร์บอกผมว่าอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสเขาหรอกเพราะว่าเขาเรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาอายุมากแล้วเรียนเพื่อไปแค่เป็น enjoyment ตอนนี้ไม่อยากจะรับเรียนนะไม่อยากรับเลยนะพอเขานำเสนอไอ้ข้อมูลให้ผมวิจัยผมก็แก้รับเต็มเลยนะในส่วนบอกเลยไปต่อไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเป็นสกิลถ้าเราไม่อีควิปพวกเขาเนี่ยจะมีปัญหามากในระดับปริญญาเอกเพราะต้องผ่านกระบวนการตีเพียงการดีเฟนส์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งจะเข้มข้นมากนะครับแล้วว่ากระบวนการนี้เขาก็จะฝ่าไว้ด้วยเผื่อจะลืมนะฮะกระบวนการติดตามนะฮะรักษาปอเองซึ่งจบคอร์สไปแล้วต้องมีการติดตาม research progress นะที่ธรรมศาสตร์มีการให้นำเสนอทุกเทอมเรามีการฟังคอมเมนต์เป็นแนวทางนะฮะเป็นการฝึก presentation skills แล้วก็การฝึกรายงานผลวิจัยเขาจะลืมไปเลยแล้วก็จะหายไปใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ QA เนี่ยอาจารย์ทำพอเข้าไปดู QA นะอาจารย์โยนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งซึ่งนะฮะทำให้ได้คะแนนสูงด้วยครับขอฝากตรงนี้ไปด้วยนะมีระบบติดตามงานวิจัยความรู้สึกเพราะว่าตรงนี้จะหายไปหลายคนถ้าเกิดเราติดตามไม่ดีนะฮะจะหายไปหลายคนโอเคนี่คือความแตกต่างระหว่างปตรีโทและเอกใช่ไหมครับทีนี้ในการสร้างหลักสูตรปโทปเอกเนี่ยมันจะแตกต่างจากปตรีเล็กน้อยเนื่องจากจะมีอิสระมากขึ้นนะไอตัวกำหนดคอร์สเนี่ยมันไม่ค่อยจะบังคับจากตัวส่วนกลางใช่ไหมครับนะครับแต่หลักสูตรเนี่ยควรจะต้องเน้นวิชาที่เป็นอินโนเวชันนะครับวัตกรรมใหม่ๆหรือวิชาใหม่ๆเนี่ยเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าหลายที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบ้านเราเนี่ยต้องพูดตรงๆเนาะวันนี้ก็มองหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยนำสอนสังที่เนี่ยแล้วก็มักจะอาจจะอธิบายใช่ไหมครับมันไม่มีเอกลักษณ์เนี่ยแต่การที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองได้เนี่ยผมว่าไปดู world class university กันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนจะต้องปรับให้เข้ากับบริบทของเราผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียนแบบ 100% ใช่ไหมเป็น global กับ global มารวมกันใช่ไหมครับไม่ไปที่มาตรฐานอะไรสักหน่อยนะฮะมันบริบทไม่เหมือนกันนะฮะนะครับแล้วควรจะต้องresearch skill ผมว่าคอร์สทางด้านresearch methodology เนี่ยให้มีเน้นไปเลยนะครับ4-5 ข้อก็รู้กันเองนะครับผมเรียนมาเนี่ยที่อะไรผมอาจารย์ advisor ผมเนี่ยแนะนำให้ไปเรียนแต่ professor ที่ต่างๆไปเรียนไปเลยนะเรียนเพิ่มขึ้นมาแล้วมันช่วยผมในตอนนี้นะครับมันช่วยนะครับอาจารย์พูดถูกเลยคนไทยนักเรียนไทยไม่ได้เรียนเพื่อแค่ปรับวุฒิ
ม่ได้เพื่อที่จะหาความรู้หรอกใช่ไหมฮะแต่ป.เอกถ้าคุณเรียนป.คุณก็ต้องมาเรียนหรอกนะอยู่บ้านเฉยไม่มีการบังคับให้เรียนนะฮะนอกจากจะเป็นครูเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็นะครับเราจะเป็นครูอาจารย์เนี่ยถ้าเรามีรีเสิร์ชเราพูดได้เต็มปากใช่ไหมครับเราสอนให้คำแนะนำเนี่ยมีความมั่นใจถูกไหมฮะแต่บางคนเนี่ยนะครับทำภาษาเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนแม้กระทั่งจุฬาเขาพูดไม่เป็นหลายคนก็เป็นคอมเมนเตอร์ให้ด้วยนะครับเวลานำเสนอวิจัยจะคล้ายๆกันก็จะหารีเสิร์ชการ์ดไม่เจองานของเราเนี่ยถ้าไม่มี research gap เนี่ยใช่ไหมครับจะทำไปทำอะไรจะมาพิสูจน์แปลว่าส้มเนี่ยมีวิตามินซีหรือเปล่ามันเป็น common knowledge ไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับไม่ต้องพิสูจน์หรอกใช่ไหมครับวิจัยเพื่อทดลองทุกอย่างไม่ได้ต้องมีความปัญหาคืออะไรวิธีแก้คืออะไรต้องเกิดจากการอ่าน literature review ใช่ไหมครับที่เป็นต้นเนี่ยเขาจะต้องอ่านเยอะไม่อ่านแล้วทำอะไรได้ใช่ไหมครับบอกว่าต้องมาเรียนเป็นเอกนะถ้าไม่พร้อมไม่ต้องเรียนอะไรอยู่บ้านเฉยนะท่านจงโบอยู่บ้านเฉยไหมไม่ก็ไม่โอ้ชู้ไว้ชู้ชู้ครับรับเป็นเอกเนี่ยนะฮะอุปสรรคนี้ก็คือนะครับทางดีเรคเตอร์และแอดไวเซอร์ต้องนะครับทำร่วมมือคุยกันนะครับว่าการจะจบเนี่ยต้องมีไทม์ไลน์ให้ผู้เรียนนักศึกษาไทยมักจะเรียนอย่างเดียวไม่สนใจสิ่งรอบตัวนะฮะทำเป็นขั้นนะฮะจบแล้วก็หาที่ตีพิมพ์อย่างเงี้ยบางทีเขาต้องกำหนดว่าต้องตีพิมพ์ในวารสารเป็น quality journals หรือใน index ต่างๆใช่ไหมครับ index ที่ใช้เวลาปีนึงก็มีปีกว่าก็มีใช่ไหมครับการวางแผนเนี่ยแต่จะต้องadvisor จะต้องทำแนะนำทำลายที่เหมาะสมถูกไหมครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดต้องให้ก่อนจะเสร็จระดับหนึ่งนะ 70-80% ผมให้เขียน paper นะครับก่อน defense จบไปเลยใช่ไหมครับนี่เป็นต้นนะครับต้องชวนเขาว่าเด็กจะไม่ทราบนะฮะรวมทั้งต้องมี research progress presentation ครับรันในวิจัยให้มากขึ้นนะครับการรับสมัครผู้เรียนเนี่ยนะครับมาเรียนนั้นเนี่ยนะมันจะเก่งนะอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราไม่ได้ว่าระบบไม่ว่าตัวผู้เรียนนะเพราะว่าหลักสูตรเราเนี่ยเก่งเพราะตัวสกิลไงแต่พอเวลาเรียนเราไม่ได้ทดสอบสกิลคุณเนี่ยรู้จบด้วย research ใช่ไหมครับเราจะ educate ไอ้ coursework มันต้องบ่มเพาะเขาด้วยเราเรียกว่า nurture ก็คือต้องบ่มเพาะว่าคุณต้องช่วยเขาจนกระทั่งให้อยู่เรียนน้อยออกมาให้ได้เพราะนั้นจะค้างอยู่ในท่อเนี่ยเต็มเลยก็มีผลต่อ quality ของโปรแกรมเลยในภาพรวมใช่ไหมครับก็ต้องช่วยอย่างหนักนะครับเก่งๆหลายคนเนี่ยแล้วต้องเตรียมรับนะฮะสมมติต้องการ target คือ15คนอาจจะรับไป18คนเดี๋ยวจะมี drop อะไรนะระหว่างการทำนะครับประมาณสัก 10%นะฮะหรือ 15% นะฮะต้องเตรียมตัวไปด้วยนะฮะส่วนอุปสรรคด้านอื่นนะฮะก็คือต้องถามเขาว่าเอาทุนมามีแหล่งเพียงพอที่จะเซลฟ์ซัพพอร์ตหรือเปล่านี่หนึ่งประเด็นนะฮะเพราะหลักสูตรธรรมศาสตร์เป็นวิกเอนโปรแกรมใช่ไหมครับ600,000 บาทใช่ไหมครับอยากจะเรียนจังเลยนะอยากเรียนสัมภาษณ์แต่มีเงินหรืออยากบอกพอเข้าเรียนมาแล้วมีทุนไหมคะถ้ารับก่อนแล้วเสร็จแล้วคือของเราเนี่ยไม่คิดกระบวนการให้รอบด้านคืออย่างไรก็ตามเพื่อเรียนบินก็เบื่อละใช่ไหมครับก็ไม่มี continuation ไม่มีแรงผลักดันนะครับการกระเพาะของธรรมศาสตร์น้อยเพราะเราจะถามเลยใช่ไหมครับประมาณ2คนนี่นะครับก็มี120จาก10คน12คนใช่ไหมครับแต่รับแค่12คนนะครับก็จะต้องพิจารณาไว้ด้วยเรื่องเงินทุนจะต้องถามคนงานว่าพอหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าจะช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับโปรแกรมดีเรคเตอร์จะต้องหาแหล่งทุนล่วงหน้าที่อาจจะมีทุนที่ดึงดูดให้เข้ามาเรียนกับเราใช่ไหมครับต้องให้อาเซียนในโมบินนะครับโปรแกรมดีเรคเตอร์หาทุนมานะครับเรื่องcollaboration ต่างประเทศสำคัญมากเลยวารสารเอกสารต่างๆต้องลงทุนซื้อให้เขาศึกษาค้นคว้านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นรีซอสต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นอินเตอร์เนี่ยนะฮะไอเครื่องไม้เครื่องมือแบบฟอร์มภาษาที่ต้องเตรียมลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเล็กน้อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมครับการทำวีซ่าที่เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงขอเน้นว่าให้เน้นวิชาวิจัยเยอะๆนะครับคอร์สเวิร์กเองเนี่ยนะฮะจะต้องลงท้ายด้วยการทำเพเปอร์หรือโปรเจกต์คือก็คือเป็นการสังเคราะห์ทฤษฎีในวิชานั้นๆใช่ไหมครับถ้าเป็นโปรเจกต์คือต้องไปลงมือกระทำสัมภาษณ์อะไรต่างๆเราเขียนเอาความรู้เนี่ยนะครับมาลงมือปฏิบัติใช่ไหมครับจะเป็นเพื่อนโปรเจกต์ต้องมีนะจะได้ช่วยเขาอาจจะซัพพอร์ตนิดนึงในการเรียนครับพอจบแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมันของมันยิ่งขึ้นครับมีคนถามผมว่า
นะฮะการเรียนภาษาเนี่ยนะครับเขาเรียนวิทยาจักรนะครับปริญญาเอกเนี่ยจะเลยเป็น research base อย่างเดียวมีหรือว่ามีคอร์สรวมด้วยผมก็เลยบอกว่าถ้าฟิลด้านภาษาเนี่ยนะฮะถ้าปริญญาโทเนี่ยไม่เป็นอะไรมันจะมีคอร์สรวมแต่ถ้าปริญญาเอกด้านภาษาเนี่ยเนื่องจากการทดลองของเราเนี่ยไม่ใช่ทดลองในห้องแลบใช่ไหมครับด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวะเนี่ยเข้าเรียนรู้จากการทดลองจริงๆใช่ไหมครับถ้าคุณไปเรียน research base อย่างเดียวเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งเรียนคอร์สเบิร์กแล้วเนี่ยนะครับมีวิชาวิจัยตัวสองตัวเนี่ยแต่จะทำไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไปเรียน research base ในสายของเราผมคิดว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับนักเรียนไทยนะครับควรจะต้องเป็นคอร์สเวิร์กแล้วก็ตัววิจัยแต่เน้นคอร์สเวิร์กให้มากหน่อยสอนให้วิจัยให้มากนะครับผมไม่เห็นด้วยที่จะเรียนปริญญาเอกผมเป็นคอร์สเวิร์กถ้าประกาศจบมาที่อิลลินอยเป็นวิจัยแบบสมบูรณ์ไหมครับทางด้านระบบในอเมริกาจะเป็นคอร์สเวิร์กกับวิจัยแต่ว่าก่อนจะจบวิจัยก็ต้องทำวิจัย2ตัวนะฮะแต่ที่ประเทศอังกฤษบางมหาวิทยาลัยเป็นริเสิร์ชเบสไม่มีคอร์สเวิร์กนะครับใช่ใช่วิจัยไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีนะฮะก็เหมือนที่ตัวผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ด้วยถูกไหมฮะแต่ว่าในธรรมชาติของคนไทยนักเรียนไทยส่วนใหญ่นะตัวทุกคนเนี่ยนะครับผมจะพูดตรงๆนะถ้าบอกว่าไม่ขับเคี่ยวปล่อยให้ทำเองก็ไม่ทำหรอกใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะต้องขอบังคับหูผมเนี่ยนัดไอ้บริษัทผมเนี่ยต้องเจอเขาที่ช็อปนะเมื่อก่อนเนี่ยแรกๆอาทิตย์ละครั้งนะต้องมาแต่พอได้พอซ้อนแล้วจะนานมาเป็นเวลาเดือนหรือสองเดือนนะแต่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องทำให้ได้โอเคถ้าไปเจอกันที่เขาที่ช็อปของเรามีอเมซอนได้อยู่นะได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่นะครับขอบคุณมากครับท่านประกาศที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในการเตรียมรับมือนะกับโครงการที่เรามีแผนจะเปิดก่อนอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบฟอร์มไม่ว่าเรื่องของการเตรียมงบประมาณทุนการศึกษาเป็นต้นทางมอสุรนารีในตั้งแต่เปิดหลักสูตรมานานนมแล้วลองเป็นรุ่นที่2นะครับปอเอก2544ในรุ่นแรกนะครับของปอเอกที่นั่นผมพูดจนไม่ดับนะครับเป็นขั้นตั้งแต่ปี40ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนหลักสูตรปอเอกของมนสมีอะไรบ้างครับแล้วก็จะมาให้น้องๆที่บุรีรัมย์ห้ามทำและควรทำมีอะไรบ้างครับเช่นครับคือเราผ่านช่วงยากๆคือช่วง5ปีแรกเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติด้วยแล้วจีนได้มาเรียนกับเรายุคแรกเยอะนะตอนนี้ก็คือก็เยอะมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยจีนเราแก้ปัญหานี้ใหญ่มากตอนแรกๆเพราะว่าจีนเขาก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเรียนปริญญาเอกที่เมืองไทยคือจีนเขามีพรายของเขาอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องมาเรียนปริญญาเอกที่เมืองไทยแล้วเขาก็งงคือการศึกษาของเขาเนี่ย question มากไม่ยอม accredit ตอนแรกจะไม่ยอม accredit แล้วก็คือต้องเราก็ต้องไปคุยกับเขามีคณะจะไปที่นู่นแล้วก็คุยแล้วก็เอาthesisที่เราทำเนี่ยไปให้เขาดูคือไปให้เขาดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะพอเขาดูเสร็จเขาก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่ทำขนาดนี้หรอthesisของยูเนี่ยเป็นระดับนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยช่วงแรกอะไรก็คือผ่านมาได้เรียบร้อยนะครับทีนี้พออันนี้จริงคือจะมีปัญหามากที่สุดตอนแรกนะคะทีนี้หลักสูตรก็รีไวซ์ไปเรื่อยตอนหลังปัญหาที่สำคัญเนี่ยคือปัญหาคิดว่าเป็นปัญหาด้านการศึกษาอย่างที่บอกคือมันครูก็อยากได้เด็กจบในมีคุณภาพแต่นักศึกษาก็อยากได้แบบอยากมาแค่จบอะอยากแค่มาอย่างนั้นนะคะอยากได้แค่ปริญญากลับไปแต่เราก็จะบอกว่าคือเราก็พยายาม brainwash ครับคือต้องแบบเฮ้ยคุณต้องสร้างไอ้สิ่งพวกนี้นะเพราะคุณจะกลับไปคุณต้องเป็นปริญญาที่มีคุณภาพเนาะแล้วไม่มีเราก็ต้องแบบคุยกันเนาะแล้วเราก็จะได้ภูมิใจอะหลังจากนั้นเราจะยังไงเนาะเราก็ต้องมีการคุยกับนักศึกษาของเราใช่ไหมก็พ่อแม่เด็กก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่ในด้านนี้นะเขารับไม่ได้กับการที่ของเราเนี่ยเขากลับไปทำงานด้วยอาจารย์เพราะว่าเราเรียนคอร์สเวิร์กแค่ปีหนึ่งเราอยากให้เป็นคอร์สเวิร์กที่เป็นฟูลไทม์เพราะว่าเวลาที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเนี่ยเราไม่ได้อยากให้เขาได้เกิดมิงเกิลกับเด็กไทยเพราะว่าการเรียนหนังสือมันต้องการสร้างเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ได้สร้างเน็ตเวิร์กที่เด็กเวียดนามมีเด็กกัมพูชาอยู่ในนั้นมันเป็นเน็ตเวิร์กต่อมีความต่างระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติไหมครับนักศึกษานักศึกษาต่างชาติเก่งกว่านักศึกษาไทยอันนี้คือปอโทนะคะดรเวนรุ่นรองใช่ไหมครับรุ่นรองเอกอ๋อไม่ปอเอกใช่เทียนค่ะก็ปอเอกจะได้เทียนกันแต่ถ้าปอโทเนี่ยเราไม่ค่อยได้เด็กเก่งมากนะ
ะคะแต่เดี๋ยวนี้เราได้แล้วอาจารย์เราเริ่มได้แล้วแล้วเราก็อันนี้อาจจะยังไม่เกี่ยวกับปัญหาเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ที่เราได้ดีกรีโทที่เป็นหญิงลงมาเราอยากให้เขาเรียนเองเลยถ้าเราจะทำแบบโปรแกรมซึ่งว่าจะมีนางอดีตนางงามอดีตนางสาวไทยเรียนต่อเนื่องด้วยก่อนเองใช่จบไปแล้วจบไปแล้วใช่ไหมครับใช่แต่แล้วก็จบโทมาแล้วแต่ว่าจบโทไม่ตรงไม่จบโทไม่เป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องให้เรียนคอร์สชาลิตาจบแล้วค่ะชื่ออะไรนะครับชาลิตาครับผมเคยเชิญมาที่นี่ครับใช่ค่ะเป็นมิสไทยแลนด์สวยมันอาจารย์เลยครับเขาจบปาร์ตี้ของเราด้วยนะจบปาร์ตี้เป็นสายการจัดการเทคโนโลยีเขาจบที่สายนั้นแหละที่สายใช่ใช่เป็นอดีตจบกับดังสาวไทยสวยมากเลยนะที่นี่ลองเป็นก้อนสัมภาษณ์ตัวซูลองเป็นอย่าไปยืนใกล้ผมห้ามลองไปยืนใกล้เลยครับเพราะว่าโอ้โหสวยมากเลยอาจารย์ลองเอาไปยังไงบ้างครับพอทุกคนเองที่มอสุนันเองน้อยค่ะน้อยมากใช่แสดงว่ากระบวนการปั่นกระบวนการรับนักศึกษาเนี่ยเราก็อยากให้คนที่อยากเรียนจริงก็น้อยค่ะส่วนใหญ่ก็จบหมดจบนานหน่อยเร็วหน่อยแต่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นปัจจัยมากนะคือพยายามไม่คิดถึงเพราะว่าเขากลับไปทำงานอันนี้สำคัญเลยอาจารย์เพราะว่าเด็กจีนเขาจะกลับไปทำงานเนี่ยอย่างของตัวเองเนี่ยมีเด็กเรียนจบคอร์สเวิร์กละบอกจะต้องกลับไปแล้วทางโน้นเรียกกลับไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลับไปแบบไปสอนเยอะๆในช่วงเวลาเทอมนึงต้องไปสอนเยอะแล้วก็ไม่ต้องจำกัดปล่อยกลับมาแต่นี่อันนี้ก็เป็นปัญหาจากโควิดเนาะกลับไปแล้วมันจะได้มาไหมเนี่ย เราก็เป็นห่วงอยู่นะคะท่านอาจารย์รับของคณะประสาทรับรถ12ท่านรับ12คนเนาะของทางนี้ที่จะประมาณ5 6แล้วแต่ทีนี้พอรับประมาณปุ๊บอัตราการจบของเด็กเนี่ยไปพร้อมกันทั้งเซตไหมครับหรือทยอยทยอยค่ะแล้วแต่คนถ้าคนที่ไม่ทำงานเลยก็จะจบเร็วมีเหมือนกันแบบลาออกอยู่จริงแล้วลาออกเลยเพราะว่าบางมุกเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะจบตามกำหนดคือ3ปีแล้วในเรื่องของแหล่งตีพิมพ์เนี่ยทางอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรได้แนะนำได้ช่วยเหลือใช่ค่ะแอดไวเซอร์ก็ต้องคุยตลอดแล้วก็มันก็มีการวางแผนคืออย่างของอาจารย์อาจจะเป็นระบบมากเพราะว่าแต่อย่างเราเนี่ยเราก็พยายามเป็นระบบแต่เด็กไม่เป็นระบบถึงเราเราไม่เป็นระบบเราไม่ไหวเขาอย่างที่ว่านะพี่มันไม่จำเป็นต้องรอจนจบนะเขียนก่อนใช่ไหมแล้วก็จะได้ตีพิมพ์เลยเดี๋ยวพอดีเซ็นท่านสุดท้ายเราจะได้จบบางคนก็ขุดไม่ขึ้นนะคะบางทีก็กลับไปก็มีลูกอีกจบเลยมีลูกจบเลยมีลูกก็ย่นไปอีกแล้วจีนนี่คือต้องเวลาที่มีนักศึกษาต่างชาติมาเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาเชื่อของเขาเยอะเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างคนจีนเนี่ยเคยมีอาจารย์จอร์ดเนี่ยเคร่งมากแกบอกมาเรียนหน้าท้องสิ่งที่นี่คือห้ามยากมากครับที่ห้ามท้องเนี่ยห้ามท้องแล้วบอกว่าเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคแล้วของตัวเองที่เจอแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ท้องไม่ได้อาจารย์แต่งงานเนี่ยเขามีแบบคือเขาต้องแต่งงานนะอาจารย์จีนต้องแต่งงานแล้วต้องมีลูกถ้ามีลูกแล้วจบมีลูกคนเดียวให้สามีจบได้ให้ครอบครัวมันฟูฟีละเพราะฉะนั้นของจีนเพราะฉะนั้นเราจะไปอย่างนั้นไม่ได้เราไปเร่งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขามีลูกอายุเยอะหน่อยตอนนั้น35ครอบครัวเองเพราะฉะนั้นจะสอบดีเฟนท์โปรโพโซอยู่แล้วมันหยุดเพราะฉันต้องไม่ยอมให้เกิดการแพ้เป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เคยหยุดไปพอนั่นเสร็จพอคลอดลูกเสร็จเอาลูกมาด้วยมาเนี่ยมาเรียนด้วย3เดือนก็มากลับมาสอนเพราะฉะนั้นหายไปเรียนอีกว่าเขาก็ไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยอาจารย์ในที่สุดก็จบก็มีคุณภาพอยู่แต่ถามว่ามีลูกอีกไหมไม่มีแล้วฉันพอแล้วอันนี้ใครรู้สาวที่คนเดียวพอคือนะเนี่ยก็เลยต้องแบบเข้าใจเขาแต่ละ culture ไม่เหมือนกันเราจะมีผิดเข้ามากไม่ได้ขอบคุณมากครับท่านเรามีท้องได้ไหมครับคุณศิษย์เราครับได้อยู่แล้วท่านเรามีจากท่านเครื่องดีน้องก็อยู่ด้วยนะก็ทีมงานอยู่ด้วยนะครับที่ผ่านมาเราก็ทำงานกันเต็มที่นะครับ13รุ่น12รุ่นแล้วทีนี้ในมุมมองของประธานหลักสูตรนะครับปัญหาอุปสรรคที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการต้องทำตามเกณฑ์มาตรฐานเล่มนี้เนี่ยเป็นปัญหาทำให้สะดุดในการสอบวิทยานิพนธ์ไหมหาอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นะแล้วก็ต้องส่งตีพิมพ์ตามฐานที่ลิขไฟไว้อย่างเงี้ยที่ผ่านมาของกระทรวงเราพิจารณาท่านไหนครับท่านด้านรูปร่างหน้าตาการคงทนเนี่ยจบปโทเนี่ยปี38ปี39อาจารย์ไซมอนเพิ่งจะเข้าเรา39
39พอดีเข้าปอตีทีนี้ผู้สูงอายุกำลังคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนี่คือปัญหาหนึ่งทำยังไงถ้าสมมติเราจะเปิดในลักษณะปอโทอย่างนี้ของเหมือนสารคามก็ได้หรือแล้วแต่ยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือนี่คือเรื่องของอุปสรรคของเราแต่ยังไงก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ว่านะปัญหาของเราก็จะมีแค่คอนเซ็ปต์ของผู้เข้าเรียนครับแสดงว่าลองมินท่านประกาศิษย์ท่านอาจารย์ชลีเห็นด้วยในหลักการว่าการเรียนระดับปอตรีคือฝึกทักษะฝังผู้อ่านเขียนพอขยับมาปอโทเนี่ยต้องเข้าไปในคอนเทนต์ที่เป็นศาสตร์ที่ลึกลงพอขยับมาปอเอกปุ๊บเป็นรีเสิร์ชเองละเพราะนั้นเราเห็นซีเควนต์ของการเรียนตั้งแต่ระดับปอตรีถึงปอเอกเราค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเมื่อท่านอภิสักมาถึงอภิสักไม่ใช่คุยครับนะครับพี่อภิสักคุยท่านอยู่ธรรมศาสตร์นะครับก็คุยกันนอกรอบเรื่องปัญหาอุปสรรคที่มหาสารคามมีบ้างไหมท่านก็พูดประเด็นหนึ่งซึ่งพวกเราต้องแบ่งอีกมาไว้ก็คือทีมงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเข้มแข็งมากนะครับเพราะว่าการที่จะมาดูแลหลักสูตรเนี่ยถ้าทีมงานไม่เข้มแข็งเนี่ยไปต่อไม่ได้เพราะว่าทีมงานจะต้องดูทั้งบริหารจัดการหาคนมาคุมวิทยานิพนธ์เชิญผู้ทรงมาสอนวิทยานิพนธ์นะครับที่มปส.เนี่ยเจอปัญหาอย่างนี้อยู่รบกวนท่านได้แชร์ปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางแก้ไขให้น้องใหม่ที่ดีอยู่เลยครับเชิญครับขอบคุณครับนี่ผมขออนุญาตพูด5ประเด็นนะครับ5ประเด็นคือจากที่เราเจอนะครับเราเจอ5ประเด็นที่ท่าทางบุรีรัมย์จะพัฒนาหลักสูตรนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับเรื่องที่1 นะครับต้องพร้อมเลยก็คือเรื่องของบุคลากรทีมงานนะครับทีมงานเนี่ยนะครับเราอาจจะมีอย่างของที่มหาสารคามเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวทีมงานเนี่ยต้องทำใจเราแรกก็คือ1เวลาสำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนมีครอบครัวการเสียสละคือบางทีเราต้องเครื่องงาน7วันที่มาสำคัญตอนนี้ในทีมเราทำงาน7วันข้อดีที่มหาลัยอื่นอาจจะไม่เหมือนเรานะครับที่มหาลัยเพื่อนบ้านเราเลยถามเลยว่าสารคามทำได้อย่างไรเพราะว่าเราทำงานคือข้อดีของเรานะครับคนที่ดูแลตัวเองของเราอะโสด 90%แล้วคนที่แต่งงานแล้วอยากได้ไหมครับทางนี้ก็จะได้มีเวลาแต่งที่เยอะครับพี่ก็ยังไงครับคือ 90% คือเราพุ่งเราเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่กับนิสิตเราคือ7วันใช่ครับไม่มีลูกหรือบางคนใช่ครับแต่งงานแล้วบางยังไม่มีลูกก็มีแล้วก็มีไม่ได้ในช่วงนี้นะครับตอนนี้คือถ้าใครมีก็คือเราให้เป็นอาจารย์ผู้สอนผู้รับผิดชอบนี้ต้องส่งเท่านั้นนะครับคุณสมบัตินี้นี่มีอายุระยะก็ลองบินแล้วก็มุ่งหย่าแล้วแหละเพื่อมาทำงานเต็มที่เลยนะครับนี่คือทำไมสำคัญเพราะว่าอาจารย์เราจบจากต่างประเทศเยอะนะครับก็จริงตรงนี้เวลาสำคัญและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่านอกจากเวลาที่ต้องพุ่งแล้วผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือสกิลของทีมงานไม่ใช่ภาษานะครับเรามีปัญหาในด้านภาษานะครับทีมงานเราแต่จะมีปัญหาคือบางครั้งอะสกิลในเรื่องของการวิจัยไม่ใช่ตัว language skills แต่เป็นตัว research skills ทำไมถึงผมบอกว่ายังไม่ถึงเราต้องอัพก่อนสังเกตจากว่าในประเทศไทยการที่เราจะไปตีพิมพ์ในภาษาต่างชาติที่ได้รับการยอมรับหรือว่าเช่นสกอร์บัสเนี่ยใช่ไหมครับเรายังมีน้อยยังมีน้อยนะครับยังไม่ถึงอาจจะไม่ยังไม่สู้ธรรมศาสตร์ที่หรือทางตุลาอุปสรรคที่ไปไกลแล้วอุปสรรคเราเป็นอันตัวเล็กนะครับเป็นเซี่ยวนึงนะครับเรากำลังพัฒนาเป็นเซี่ยวหรือผมเป็นอะไรครับเรากำลังเติบโตตอนนี้ครับนี่คือสิ่งแรกนะครับทีมงานประเด็นที่สองก็คือผู้เรียนอย่างที่คล้ายกันก็คือว่าผู้เรียนมาผู้เรียนเข้าใจผิดเกือบหมดนะครับก็คือเข้ามาเรียนตอนสัมภาษณ์อยากมาเพิ่มสกิลภาษาอังกฤษซึ่งเราจะบอกคำถามเราตอบเลยก็คือเราจะบอกว่าไม่ใช่ your choice นะอยู่มาผิดแล้วนะแต่ว่าเขาจะถ้าเขาผ่านการสัมภาษณ์เสร็จเขาจะมาเรียนอีกเรื่องนึงแต่เราบอกเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าผิดนะผิดเพราะว่าเป้าหมายของที่เราให้กับเขาเนี่ยเขามาเพิ่มวุฒิด้วยส่วนหนึ่งนะครับทีนี้การที่เราจะบอกเขาตอนต้นเลยว่าเราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเราจะบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยที่นี่เราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษแต่
ทุกวิชาทุกคอร์สเราสอนด้วยการใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาเราก็คือมาตอนแรกก็คือเราจะเจอผู้เรียนทำไมผู้เรียนถึงเป็นปัญหาเรื่องภาษาเราไม่ต้องคาดหวังเลยครับทีนี้ผมก็แนะนำเลยว่าอย่าเพิ่งคาดหวังเพราะสกิลที่โอเคตามที่เราต้องการภาษาอังกฤษมีประมาณ 10% อีก 90% คือตามกว่าที่เราคาดหวังคือเราต้องทำความคือหนักมากนะครับว่าตามภาษาไม่ได้ก็เขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเมื่อรับเข้ามาเสร็จแล้วเราต้องพุ่งทุกอย่างให้กับเขาต้องปรับต้องเทรนต้องมีเวิร์กช็อปทางด้านของ academic writing ทั้งอะไรทุกอย่างนะครับนอกจากวิจัยที่เราเน้นแล้วนะครับเราต้องมานั่งปรับให้เขาแต่สิ่งที่เราเห็นจากการพุ่งของเราคือว่า1ปีผ่านไปนิสิตภาษาจะเริ่มดีขึ้นดีตรงไหนเราไม่ได้สอนเขาแต่ดีไหนคือเขาอ่านเปเปอร์อ่านหนังสืออ่านเทคสต์อะไรแต่แล้วพอหนึ่งปีเรามีรายงานทำแล้วติดตามการติดตามที่อาจารย์เล่านะครับก็คือเราเห็นด้วยในเรื่องการติดตามต้องมียิ่งบ่อยยิ่งดีนะครับแล้วทีนี้ผ่านไปหนึ่งปีคอร์สเรียนจบเราจะได้เห็นบางกิจการที่เปลี่ยนไปคือเขาพูดเรื่องครอบครัวเรื่องเป็นเรื่องอาชีพขึ้นไม่เพอร์เฟกต์โอเคไม่มีเพอร์เฟกต์อยู่แล้วเนาะแต่เราก็คือแต่เราจะเห็นแล้วเขาก็จะแฮปปี้นะครับแฮปปี้ตรงนั้นนี่คือประเด็นที่สองเรื่องของเตรียมในเรื่องของผู้เรียนนะครับการคาดหวังบางอย่างเราต้องคาดหวังคือ expect the unexpected ด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เรียนตัวที่สามคือหลักสูตรตัวหลักสูตรเองตัวหลักสูตรเองคืออย่างเราจัดการหลักสูตรเนี่ยหลักสูตรเนี่ยชื่อหลักสูตรมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งต่อการที่จะคนจะมาหาเรานะครับเราใช้ ELT ธรรมศาสตร์นะครับ English Language Teaching ถามว่าเราถือว่าถามว่าดีสุดไหมเราไม่ตอบไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าไปตอบโจทย์คนที่เป็นครูในภาคอีสานเยอะมากนะครับนี่คือข้อที่เราได้เปรียบมหาลัยเพื่อนบ้านเรานะครับตัวหลักสูตรเสร็จแล้วเมื่อมันไม่สามารถที่จะ cover รายละเอียดทั้งหมดตัวต่อมาคือตัวชื่อวิชาย่อยเราที่ฟังอาจารย์พูดตอนแรกนึกถึงตัวหลักสูตรที่มหาสารคามเลยเราแพลนเก็บตกปิดช่องโหว่ทุกอย่างในตัวรายวิชาเพราะตัวชื่อหลักสูตรเนี่ยมันไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมดดังนั้นตัววิชาเลือกวิชาหลักวิชาหลักวิชาไหนที่เราต้องการคือนี่คือตัวเน้นของเราวิจัยตัววิจัยตัวไหนที่เราเน้นเราใช้วิชาครับทุกคนต้องเรียนวิชาเลือกก็จริงแต่เราบังคับนะครับเราบังคับว่าเราคิดว่ามันเหมาะสมดังนั้นคืออย่างเมื่อกี้ผมก็ชอบไอเดียที่บอกว่าภาษาอังกฤษมันเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมเนาะเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมมันต้องมีตัวไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับ professional development ในความเป็นครูของด้วยนะครับเราโยงไปสู่คือพูดตรงๆอย่างนี้คือว่าเราลอกต่างประเทศอันไหนดังๆเราเอามาดูเหมือนกันเลยครับแต่เราไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันด้วยบริบทของประเทศไทยของอีสานมันไม่สามารถที่จะเอามาทั้งหมดว่ายกมาทั้งหมดเราจะต้องมาแปะซ้ายแปะขวากลับไปกลับมาเราต้องการว่าคนที่เรียนกับเราต้องมีความเป็นนอกจากโลคอลตรงนี้แล้วโลคอลไลซ์ตรงนี้ครับเราต้องเป็นinternational ไลซ์ global ไลซ์ด้วยต้องมีเอามาผสมผสานกันวิชาที่เกี่ยวกับภาษาเนี่ยเรียนอย่างนี้ไม่พอครูอยู่แล้วต้องมีการได้สัมผัสกับที่เป็นเนทีฟที่เขาต้องใช้เขาใช้ยังไงที่เราสอนคริสต์มาสอยู่ตามเรียนประถมมัธยมว่าคริสต์มาสสีแดงสีเขียววันฮาโลวีนน่ะจริงๆแล้วบุคลากรเหล่านี้น่ะเคยสัมผัสชีวิตจริงได้ทำอะไรกันแน่เราก็เลยลิงก์หลักสูตรตรงนี้ไปยังต่างประเทศเราต้องเกิดเน็ตเวิร์กแล้วก็คอลลาโบเรชั่นอันนี้ผมแนะนำว่าต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะในยุคปัจจุบันอยู่ในลำพังไม่ได้ทุกอย่างมันคือ interdependent หมดเลยมันไม่สามารถ independent ได้นะครับต้องพ่วงอย่างนี้เราพ่วงอย่างองค์สอนเราพ่วงไปที่ต่างประเทศนะครับลิฟต์เลยเราพูดว่าเราไปไหนบ้างเราบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยว่าเรามีปักอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเราอยู่ตรงจุดไหนของประเทศตอนนี้และเราจะไปที่ไหนเมื่อปลายทางเราจะส่งทุกท่านไปที่นั่นให้ได้นะครับเราไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่เราดูไว้ก่อนแล้วนะ แต่เราก็อยากทำเราหาคอนเวอร์ชั่นต่างประเทศนะครับนี่คือตัวหลักสูตรตัวสุดสำคัญมากชื่อวิชา
นะครับอยู่บางวิชาในระอุ่นเป็นกิจกรรมที่เลยครับเด็กไปต่างประเทศไม่ได้เรียนนะไปต่างประเทศวิชาที่เกี่ยวกับ culture เราส่งไปที่ออสเตรเลียว่าผมมาจากจบจาก University of Sydney นะครับแล้วผมมีเครือข่ายทางที่ก็โชคดีที่มีความโชคดีนะครับมีนักธุรกิจที่มีเงินมาซัพพอร์ตมาแบ็กอัพเด็กดาวเป็นไปได้ในหน้าที่ทางบริษัทจะเชื่อมเข้าไปซิดนีย์ด้วยยินดีครับในผมกับไปผมก็เป็นหนี้ต่อใช่ไหมครับนะครับอันนี้คือตัวที่3ตัวหลักสูตรครับตัวที่4ตัวเรื่องของ amenity หรือว่า facility นะครับ facility หรือ facility ที่บอกว่าพวกสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขานะครับสิ่งที่อะไรคือห้องเรียนเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงจากความเป็นระดับปริญญาตรีทั้งหมดให้กลายเป็นเหมือนกับไม่ใช่มาเรียนในห้องเรียนที่เป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับมันน่าเบื่อมากคือผมอาจจะเป็นคนที่น่าเบื่อง่ายมาถึงนะคือผมพูดแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เบื่อง่ายครับผมก็เลยต้องทำว่าดีแล้วที่ยังไม่มีครอบครัวดีนะครับอยู่บางคนจะมีครอบครัวแล้วเบื่อไม่ได้จะมีปัญหาครับก็เลยตรงนี้คือทำยังไงให้เราเน้น discussion ในห้องมากเราไม่มีสอบเลยต้องมีงานคือตัวที่เรียนแล้วเราทุกอย่าง contribution เราพูดถึงว่า contribution อยู่ในห้องเรียนคุณมานั่งฟังอย่างเดียวไม่ได้เราไม่โอเคเราไม่แฮปปี้คุณมาในห้องคุณต้องพูดใครไม่พูดคนนั้นคือเราใช้คำว่าขายปลาครับคุณแก้ตัวที่สุดคุณแก้ตัวที่สุดแต่เราต้องพูดเลยนะครับเราจะบอกเลยแล้วทีนี้แต่ทุกทีนะคือเข้าที่มาตอนแรกเราพยายามสร้างค่านิยมพูดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเราไม่ซีเรียสว่าคือผิดไม่เป็นไรเราจะไม่เราสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกว่าผิดยิ่งสนุกคือจับไปเลยว่าแบบนี้เราสร้างบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมาให้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ต้องมีเขาโปรเจกต์เจ้านักตุนซัพพอร์ตตรงนี้ให้เขาด้วยนะครับเรามีตรงนี้ด้วยก็คือว่าสกอเลชีต้องมีโชคดีคือเราได้ทุนนะครับ5ทุนเด็กไปออสเตรเลียทุกปีนะครับไม่ต้องจ่ายท่านเยอะเลยเราไปลิงก์กับที่นู่นเขาให้มาเลยครับคุณป้าเด็กจ่ายเฉพาะค่ากินอยู่เองก็มีจะบอกนักศึกษาใหม่ว่ามีทุนที่นี่นะครับเขาไปบาสลาการ์ไม่มาเราเนี่ยทราบทุนเลยเรามีตรงนี้แต่ทีนี้เราก็มีโปรแกรมเราเซ็ตบัดเจ็ตในส่วนหนึ่งเลยว่าเราช่วยอะไรได้บ้างหรือช่วยไม่ได้เราปล่อยกู้กู้นะไม่มีดอกเบี้ยหลักสูตรเราก็มีน้ำกู้เตรียมตังค์แล้วปล่อยกู้เลยครับเอาเงินของหลักสูตรมาของภาควิชาหรือของหลักสูตรมาปล่อยโดยที่เด็กค่อยคืนสมมติยืมไป50,000ไปห้าหมื่นอย่างเงี้ยเขากลับมาเขาจะมีในใบเซ็นสัญญาว่ากลับมาแล้วจะแบ่งจ่ายหรือจะจ่ายงวดเดียวแล้วแต่เขาแต่ต้องจ่ายแต่เราไม่คิดดอกเบี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของค่าวีซ่าค่าเล็กน้อยที่เราพอซัพพอร์ตได้เพราะเราก็ไม่มีตังค์เหมือนกันนะครับเราก็ทำได้ตรงนี้นี่คือซัพพอร์ตเขานะครับรู้ไปถึงสกอลาร์ชิพสกอลาร์ชิพตรงนี้ตรงนี้ที่เราให้เราให้ทั้งโปรอีกไปนะครับเราไปเพราะอีกนี่จะบังคับไปแต่มีปัญหาคือบางคนไปได้เป็นเทอมบางคนเป็นได้เป็นเดือนเราไม่บังคับเรื่องระยะเวลาแต่ต้องไปอย่างน้อย2อาทิตย์เพื่อที่จะไปพิกอัพในเรื่องของ culture ในตัวว่าเจ้าของประเทศที่นั่นที่ไปแล้วเราต้องหน้าที่ของตัวหลักสูตรเองก็คือต้องหาที่ให้เขาไปที่เรามองว่าเขาไม่ที่ไม่สามารถเรียนได้ในห้องเพราะตัวภาษาบางอย่างเราพูดกับเด็กในห้องมันเป็นภาษาที่เป็นอคาเดมิกมากๆตามหนังสือแต่ว่าที่เขาใช้ชีวิตจริงๆในการไปอันนี้เนี่ยครูทุกคนที่เขาเป็นครูเขามาสเตย์กับเราเขาต้องได้ตรงนั้นด้วยแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่เดือนเดียวแต่เขาควรจะได้แล้วก็การคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเราเหมือนเป็นเงื่อนไขในการคุณต้องไป international conference นะครับเพราะว่าทำไมคุณไปเอาไอเดียเราให้คอนเซ็ปต์กับว่าทุกอย่างคุณมาเรียนที่นี่กับเราก็คือมันคือ networkingซึ่งเป็นตัวสุดท้ายคือตัว5ที่ผมอยากฝากทิ้งท้ายก็คือการ collaboration กับเน็ตเวิร์คตรงนี้ขาดไม่ได้จริงๆทั้งในและต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศถ้าขาดตรงนี้คือบางอย่างเราเข้าไปหาข้อมูลไม่ได้อย่างเราเข้าไปที่ออสเตรเลียซิตี้ผมก็ใส่ประธานสิทธิ์เก่ามีเพื่อนอยู่ที่นู่นนะครับลิงก์ข้อมูลเพราะว่าฐานข้อมูลวิจัยบางอย่างอยากอ่านมากแต่ต้องจ่ายตังค์แล้วเอาเงินที่ไหนหลักสูตรก็ไม่มีถ้าจะถามข้างบนใช่ไหมครับบอกว่าทำมาเลยทำในโครงการทำมาเลยทำไปแต่ก็ไม่มีแต่คำตอบก็คือไม่มีตังค์
ทำได้ไหมทำได้แต่ไม่มีตังค์ okay. ขอ10,000ให้ 5,000 ขอ 20,000 ได้ 6,000 อย่างเงี้ยคือจะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเราต้องผ่านเครือข่ายcollaboration ผมบอกว่าจึงจำเป็นแล้ววันนี้ผมมาตั้งใจมาแล้วว่าเนี่ยต้องมีเครือข่ายครับต้องมาหรือว่าวันหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้คือผมบอกเลยว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายที่ความร่วมมือที่ค่อนข้างแน่นกับที่ออสเตรเลียเพราะว่าเป็นที่เราอยู่ที่นู่นเรามาที่นู่นเรามาจากที่นู่นเราค่อนข้างครับอาจารย์มีเครือข่ายที่ซิดนีย์ท่านรองเป็นกับผมมีเครือข่ายที่สวรรค์เขตนะครับมาแล้วครับเรามีทุนให้นักศึกษาลามสวรรค์เขตปีละ 2-3 ทุนนะครับเมื่อสรุปแล้วท่านอภิสัตนะครับได้เสนอประเด็นให้พวกเราได้เตรียมพร้อมอยู่5เรื่องคือทีมงานต้องแข็งแกร่งนะครับผู้เรียนต้องปรับ mindset ให้เข้าใจว่าไม่ใช่มาเรียนเพื่อทักษะแต่มาเรียนเอาเรื่องของงานวิชาการนะครับงานวิจัยประเด็นที่3คือเรื่องหลักสูตรซึ่งต้องเต็มตลาดก็คือ ELT เป็นที่นิยมของผู้เรียนในภาคออกเฉียงเหนือนะครับประเด็นที่4ก็คือสิ่งเรื่องความสะดวกแฟสิลิเตอร์ทั้งหลายท่านครับมีเรื่องมนครับที่ประเด็นที่ในชั้น789นะครับอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับถ้าเป็นพร้อมก็มาเช่าตรงห้องประชุมผมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ collaboration กับต่างประเทศนะท่านมีที่ซิดนีย์ผมไปประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วตอนผมอยู่กรุงเทพผมเป็นคนกรุงเทพนะครับดูหน้าตานะครับอย่างที่จะมีที่นี่นะครับตอนผมอยู่ที่กรมการศึกษาไปซิดนีย์อยู่เพราะฉะนั้นนี่ลองบินเราก็ต้องเอากลับไปดูงานที่ปปส.ที่สุราษฎร์ธานีส่วนท่านประกาศิษย์ไม่ไปเพราะท่านมาหาเราตลอดนะครับแต่อยู่ให้ท่านช่วยเราอยู่ตรงนี้แหละนะครับประเด็นที่พูดมาทั้งหมดก็มาถึงเซสชั่นสุดท้ายแล้วว่าจะเอาอย่างไรสำหรับ BIU ถ้ามีโอกาสนะครับได้เปิดหลักสูตรปริญญาเอกมีความเป็นไปได้ไหมถ้ามีความเป็นไปได้จะดำเนินการอย่างไรและหลักสูตรที่จะเปิดต่อยอดจากปอโทนะซึ่งผู้ทรงอาจจะให้ข้อเสนอแนะนะครับเพิ่มเติมว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อหลักสูตรปอโทเดิมเป็น minor change เปลี่ยนเล็กน้อยจากภาษาอังกฤษธรรมดาอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษศึกษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไหมหรือภาษาศาสตร์ศึกษาเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศเป็นต้นถ้าจะมีการ minor change ชื่อหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรควรเป็นอย่างไรและหลักสูตรปริญญาเอกที่จะต่อยอดอย่างนั้นมีความเป็นไปได้ไหมและควรจะเป็นชื่ออย่างไรซึ่งแนวโน้มของหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศก็จะมีทั้ง TESOL TEFL นะครับมีทั้ง English Study มี Linguistic Applied Linguistic แล้วก็ ESP เป็นต้นนะครับประเด็นสุดท้ายนี้จะให้ผู้ส่งได้สรุปให้พวกเรานะครับและพวกเราก็จะนำไปชื่อนี้ถ้าได้นะครับอันนี้ให้หลวงพ่อนะครับลงยันไว้นะครับว่าชื่อนี้หลักขายออกแน่นอนนะเป็นเซลล์ไปแน่นอนนะครับท่านทุกคนเตรียมจดชื่อแล้วใช่ไหมครับเตรียมจดชื่อหลักสูตรแล้วนะครับจะท่านประกาศสิทธิ์นะครับผมไม่ได้เชฟของชื่อหลักสูตรปอโตกับความเป็นไปได้ของการเปิดบริเวณครับครับอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นใช่ไหมครับว่าไอ้ชื่อหลักสูตรที่ผมพยายามที่จะanalyze มาต้นๆนะฮะแต่ว่าการจะตั้งชื่อที่เหมาะสมมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกใช่ไหมครับภายในคือว่า expertise ของผู้สอบเป็นอย่างไรอันที่หนึ่งใช่ไหมครับอันที่สองแต่ expertise เนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตถ้าเผื่อรับอาจารย์ใหม่ๆมานะฮะถ้าเผื่อมีไม่พออันที่สอง target groups นะฮะอย่าลืมว่า BRU จะเปิดปริญญาเอกเนี่ยเป็น weekend program นะฮะจะอยู่รอดไม่ได้อยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยถ้าผู้เรียนไม่มีเนี่ยก็ต้องปิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจะต้องเนี่ยต้องทำ feasibility study ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยสนใจนะใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเปิดตามเราเองเนี่ยเราไปปรับเลยไม่รับอาจารย์ใหม่ซึ่งมีคุณวุฒิตรงเนี่ยนะฮะผู้เรียนไม่มีก็เปิดได้แค่ชั่วคราวซึ่งตอนนี้เป็นอุปสรรคนะอาจารย์ก็คนสนใจเป็นอาจารย์จะน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็จะได้รับการกดดันที่จะให้ออกเยอะอะไรอย่างตอนนั้นจะมีปัญหาคนไม่อยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บกลุ่มเนี่ยเราต้องวางแผนว่าจะเปิดอีก10ปีให้ได้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดกลุ่มสำคัญมากใช่ไหมครับอย่างช่วงนี้ก็มีอะไรครับมีคอนเนคชันที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นกับจีนอะไรยิ่งต้นแอบริลที่บูรพานะครับก็ไปทำคอนเนคชันที่ประเทศจีนที่ชื่อเนี่ยเขาชื่อสติงเนี่ยว่าจะเหมาะเจาะและเหมาะสมนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องชื่อนี้เพราะว่าถ้า
คิดโดยที่ทุกอย่างพร้อมไม่ต้องกังวลเรื่องผู้มาเรียนหรือต่างๆผมก็อยากจะชี้ English language นะฮะ and cultural studies ครับท่านดร.ไซมอนครับก่อนที่จะให้ลูกศิษย์อาจารย์คุยกันครับสำหรับผมนะครับบึงตาตัวหลักสูตรเนี่ยก็คือในภาคที่3นะครับเพราะว่าเราต้องหลบทิ้งตรงคอนเทกซ์เราไม่ได้เนาะแต่ต้องมีคำว่า teaching นะครับตรงนี้คำว่า teaching เพราะว่าอย่างตอนนี้คือเรามองว่านิสิตนักศึกษาในอนาคตไม่ได้มาจากไทยแน่นอนกัมพูชาเวียดนามด้วยของมหาสารคามลงมาทั้งหมดในตอนนี้เรากระจายไปหมดเพราะว่านี่คือการสร้างไดนามิกของระบบการศึกษาเราเพื่อให้รู้สึกว่ามีความเพราะถ้ามีเด็กไทยไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีต่างชาติเข้ามาด้วยก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นคือไดนามิกที่เกิดขึ้นนะครับนั่นชื่อยังไงก็ได้แล้วแต่เรามีดำจัดอันนี้แต่ผมก็คือในใจที่ผมชอบหรือก็ใจแรกเลยเป็นสารคามแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องพูดเรียนพาวเวอร์เราไม่พอที่เราต้องใช้ชื่อเดียวกันทั้งคนเองแล้วก็ข้อดีนะครับการบริหารจัดการระบบต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเซตเดิมเซตเดิมนะครับแต่ชื่อที่ผมมองนะครับนอกจากคำว่า English Language Teaching ที่เหมือนคล้ายๆกับมองภาษาธรรมหรือที่ธรรมศาสตร์ก็มีตัวหนึ่งนะครับคือทีโซที่ผมชอบที่ผมชอบมากกว่าคือทีโซเพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยจากหรือว่าเอเชียเนี่ยอินคัมมิ่งมากเขาเป็นเทรนเก่าที่มาจากเวียดนามดังนั้นคนไทยจะบอกว่าอินเดียนั้นเป็นจริงๆเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าทีโซ่คือที่มันคืออันเดียวกันแต่ว่าคนไทยติดว่าทีโซ่มากกว่านะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่น่าสนใจคือว่าตัวแอปพลายลิงวิสติกส์เพราะว่ามันจะไปได้เยอะมันจะเข้าสู่คอนเทนต์การสอนนะครับแต่ก็คือน่าจะประเด็นคำว่าแอปพลายลิงวิสติกส์น่าจะมาทีหลังมาจากมาที่อยากส่งตัวเล่มนะครับจากว่าอินเดียสไลน์กับจิ๊กชิ่งตัวนี้อาจจะเป็นไลน์สตันที่หรือจะเป็นอะไรก็ได้แต่คงมีคำว่าโอเคขอบคุณครับส่วนหลังจากท่านอาจารย์ชลีท่านลองบินพูดแล้วนะหน้ามาเราเตรียมกันไว้เตรียมถามด้วยนะครับพี่ชูครับท่านอาจารย์ชลีครับเดี๋ยวให้ลองไปสรุปท้ายครับในฐานะเจ้าของวัสดุครับเรียนเชิญครับไม่ถนัดเป็นหมอรักนะฟันธงนี่คำถามนี้ยากที่สุดที่อาจารย์ให้มาเนาะแล้วก็จริงๆก็คือเหมือนกับอาจารย์ประกาศสิทธิ์อ่ะมันต้องดู expertise ของอาจารย์ที่จะสอนนะคะแล้วก็คือว่าเราไปทางด้านไหนนะคะแล้วก็เพราะว่าถ้าเราเซตเราตั้งชื่อแล้วคนสอนไม่มี expertise ด้านนั้นมันก็กลายเป็นเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นอันนั้นอยู่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ target audience คือใครถ้าอาจารย์ที่ว่าเป็นคนสอนมันก็ต้องชื่อมันก็ต้องเป็นแรงเบรคชีที่อยู่ที่อาจารย์ว่าถ้าจะเขาจะกลับไปเป็นสอนสื่อนะคะแต่ถ้าคิดอย่างนิด้าเนี่ยชื่อปอเอกเขาไม่ตรงเลยเขาเป็นแรงเบรคชีเป็นแรงเบรคชีคอมมิวนิเคชันเพราะเขาถือว่าเขาไม่ได้เน้นครูใช่ไหมคะแต่อาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นักหนังสือพิมพ์นักอะไรของเขาพวกเนี้ยเพราะงั้นชื่อเขาก็จะถูกกล่าวแต่มันก็เลยเหมือนกับว่าชื่อมันต้องขึ้นอยู่กับพวกเราอะนะคะสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราจะเป็นลูกค้าเรานะคะคนที่เราก็ค่อยตั้งชื่อประมาณนั้นนะคะก็เลยต้องคิดอีกทีหนึ่งตัวเองถ้าชอบคือมันเป็นฟิลเราอยู่แล้วเราก็อาจจะชอบอย่างที่รู้สึกเราชอบ ก็คือพวกเนี้ยพวกมี intercultural communication พวกมันเป็นฟิลของเราอย่างเห็นของที่บูรพาเนี่ยเขาตั้งว่า global dishesนะครับที่เป็นปอเอกตอนนี้เพราะว่าเขามีอาจารย์ดิจิตอลกลับมาแล้วเขาก็เล่นด้านนี้โดยตรงทีนี้มันก็สุ่มเสี่ยงว่าเอ้ยถ้าอาจารย์ดิจิตอลย้ายไปอยู่ตรงไหนเนี่ยใช่ไหมคะมันก็จะลำบากเหมือนกันแล้วก็งานวิจัยคือการที่ตั้งชื่อเฉพาะเกินไปอ่ะแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาตั้งอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าทุกคนที่มาเรียนงานวิจัยจะต้องเป็นเชิงนี้หมดเลยแล้วเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับเขาเป็นศึกษาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ทำวิจัยก็คือจะต้องเน้นไปทาง ELL หมดเลยนะหรือพวกฟังก้าหมดเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเป็นชื่อกลางๆอย่างที่บอกมันก็อาจจะต้องเป็นสไตล์นี้แต่ตัวเองอาจจะชอบแอปพลายลิงวิสติกมากกว่าเพราะมันดูคอนเซอร์เวทีฟแล้วมันก็เป็นอะไรก็ได้คือมันเป็นอะไรก็ได้มันไม่ต้องไปเป็นทิชชี่เต็มๆนะคะมันอาจจะเป็นคุณเอาลิงวิสติกไปแอปพลายได้หมดอ่ะคือถ้าคุณไปวิเคราะห์ภาษาฉะนั้นคุณเป็นนักแปลคุณเป็นอะไรคุณแล้วแต่ expertise ของเราแล้วก็วิชาถ้าเราเปิดถ้าเรามีคนสมมุติมีอาจารย์จบมาใหม่เป็นทางด้านนี้
เราก็เป็นแค่วิชาเปิดใหม่แต่ชื่ออัมเบรล่าเดิมมันก็เป็นชื่อต่างๆมันก็เป็นอัมเบรล่าได้ใช่ไหมครับโอเคนะครับสาธุนะครับแสดงว่าชื่อตรงกับใจกับหลายท่านนักศึกษาเรียนจบลิงวิสติกนะครับอ่านจบลิงวิสติกอาจารย์ครับอาจารย์ภาษาครับคือเพิ่มเติมจากอาจารย์เมื่อกี้นะครับคือนี่คือของมหาสารคามเอง expertise ของอาจารย์ผู้สอนสำคัญมากทำไมผมยกเลือกเพราะชื่อวิชากับอาจารย์ลำหนักผมสอนไม่ได้เลยผมสอนได้ตัวเดียวอาจารย์ท่านสอนเรามีสิบต้องเรียน16ตัวเรามีคนสอนแค่6วิชาอีก10ต้องไปวิ่งทั่วมหาลัยครับว่าใครมาสอนอันนี้สำคัญมากครับเห็นด้วยครับครับอาจารย์ประกาศครับคือ for information นะครับถ้าเผื่อว่าวิชาไหนซึ่งอาจารย์เราต้องเชิญอุปมาครับเราจะเชิญได้แค่ไม่เกิน 50% นะนี่คือกฎนะเราต้องเอาคนใดมาก่อนนะครับอย่างต่ำ50ใช่เรามินท่านอยู่มาตั้งแต่2531เรามินยาวนานมากท่านโมยอย่างนี้แล้วรุ่นเรารุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่ที่จะมี expertise ตรงนี้เนี่ยน่าจะบรรจบลงอยู่ตรงไหนที่เปิดแล้วนักศึกษาจะไปเปิดอ่านหลานไปที่อื่นครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณนะครับคือเมื่อได้ฟังจาก3ท่านแล้วนะครับเราก็มองกับย้อนกลับมามองที่ตัวพวกเราเองคืออาจารย์ผู้สอนที่นี่ตามจริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมีกระบวนการก็คือมีทิชชิ่งมีลิงวิสติกมีวรรณคดีก็คือสอนได้หมดแต่ว่าก็คือส่วนมากจะจบมาตรงนี้แต่ว่าเรื่องของ culture เนี่ยก็น้อยอย่างผมเองก็จะเริ่มมาตอนเรียนปริญญาเอกก็เรื่องของ culture มาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองมันก็อาจจะคือเป็นไปได้ทั้งหมดอะแต่ทำยังไงหลักสูตรมันจะ attract ลูกค้าซึ่งเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยคือผมอะได้ผ่านนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาปอโทที่นี่จะต้องไปต่างประเทศในวิชาสัมมนาเพื่อที่จะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาเป็นภาษาหลักก็คือเป็นภาษาที่2แล้วเราไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปถัดไปออสเตรเลียนะครับซิดนีย์นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักศึกษาคือบัดเจ็ตของนักศึกษาเราแต่ถ้าเรามีงบเราก็ได้ไปสร้างความสัมพันธ์กับ University of Malaya นี้ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งของมาเลเขาก็พร้อมที่จะทำหลักสูตรคู่กับเรานะคือด้วยความที่สนิทแล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาก็พร้อมเลยนะเราก็ทำมาเลยหลักสูตรคือเรียนที่เราด้วยที่โน่นด้วยอะไรเงี้ยของเขาเป็น English and Linguistics ตอนแรกก็น่าสนใจนะที่หนึ่งก็คืออย่างเจ้าพ่อของ Linguistics ที่นี่ก็คือคณบดีเป็นหลักอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ต้องบอกว่าผมเหมือนหน้าลิงใช่ไหมนะ Linguistics แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เรื่องของ culture มาแรง culture มาแรงแล้วก็คือพอเราได้มีโอกาสเข้าไปประเทศจีนเยอะแล้วก็ไปหลายที่จีนเนี่ยเขาจะสนใจลิงวิสติกกับ culture เป็นหลักเพราะว่าเรื่องของ culture ของเขามีความแตกต่างกันเยอะมากด้วยอาจารย์ที่เข้ามาเรียนเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนทางด้านลิงวิสติกหรืออัพพลายลิงวิสติกเขาก็จะไปเรียนเรื่องของมอลติลิงกัลลิซึมก็คือเรื่องของวัฒนธรรมอะไรเงี้ยทางภาษาศาสตร์ก็เลยหรือเราจะเอาอันนี้มาบวกกันด้วยผมก็เลยคือถ้าสมมติว่าอันนี้คือความชอบของตัวเองนะครับก็อาจจะเหมือนกับนี่แหละผมคือชื่อที่ตัวเองชอบนี่ก็คือถ้าอยากเปลี่ยนนิดหน่อยก็ผมอยากจะได้คำว่า English Language and Cultural Studies ซึ่งมันอาจจะยาวไปอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องอันที่สองก็ยังมาเก็บแต่ ELT ยังมีความแบบความต้องการนะหรือเราจะเอาไงดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า DLT นี้ก็สำคัญก็เคยคุยกับดร.ชูเกียรติว่าหรือเราจะเป็นปอโทเป็น MA แล้วก็ DLT แล้วปอเอกก็อีกหลักสูตรหนึ่งซึ่งถ้าดูจริงๆเราอาจจะ1ใช้ศักยภาพเดียวกันก็ได้แต่การสอนต้องคุ้มไขว้กันหรือแยกศักยภาพเพราะว่าคือก็คุยกับอาจารย์ผ่านคอบอยู่ก็มีแต่ว่าก็ยังอาจารย์ที่อะไรนะมีคุณสมบัติก็ยังในเรื่องของงานวิจัยก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งแต่ถ้าเป็นแบบร่วมกันได้ก็ดีเลย
แยกกันก็เพื่อที่จะเอาลูกค้าพร้อมกันอีกขอบคุณนะครับเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสคุยกันในระหว่างพี่น้องเราคณะครุศาสตร์คบนะที่มีพี่ชุบเดียดเป็นตัวหลักแล้วมีน้องสนีนาเป็นต้นส่วนคณะครุศาสตร์มีสองสาขาคืออังกฤษเป็นธุรกิจนะครับว่าเราจะแชร์ศักยภาพกันไหมหรือจะแยกกันทำงานเพื่อเป้าหมายดูกันนะเปิดมาสุริยโทเน้นด้านการสอนแล้วก็ ELT ก็ยังมาปอเอกมาเป็นอัพไลน์ลูกศิษย์ประมาณนี้เดี๋ยวจะคุยกันรอบๆต่อไปเป็นเซสชั่น Q&A นะครับเรียนเชิญออเดียนซ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและถามวิทยากรพี่ชูเราคุยกันแล้วในวงข้าวก็คืนนี้พี่จะถามทุกคนแล้วใช่ครับคือขอบคุณนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ทั้ง3ท่านนะครับตอนนี้เนี่ยทางคณะสั่งนะครับเราคิดว่าเราจะพัฒนาหลักสูตรเป็นพอโทเนาะเป็นการสอนภาษาอังกฤษกำลังทำอยู่ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพยายามเปิดได้ในปี64แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้ไหมเป็นความหวังครับก็จะใช้ว่าการสอนภาษาอังกฤษหรือว่า English Language Teaching นะครับก็จะมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็มีผมมีดร.เสนาแล้วก็อีกดร.สวรรค์ท่านหนึ่งนะครับเราก็ใช้ชื่อนี้นะครับก็คิดว่าเราทำสสม.นะครับภาษาอังกฤษทุกวันนี้ก็เห็นว่าท่านรองกวินบอกว่าจะไม่เปิดแล้วรุ่นที่14ใช่ไหมเป็นรุ่นที่13เป็นรุ่นสุดท้ายก็จะพัฒนาเป็นป.เอกนะว่าน่าจะเป็นโครงการ BOC รุ่นป.เอกความหวังของเรายังไงก็แล้วแต่นะครับเราคิดว่าเราก็คงจะช่วยเหลือกันนะครับสามชาติครั้งนี้ก็ไปด้วยกันก็ใช้สัญญาภาพร่วมกันแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าชื่อหลักสูตรปอเอกมันเป็นยังไงแต่ว่าหลักสูตรปอโทนั่นคือการสอนภาษาอังกฤษหรือไม่ก็อีกนิดหนึ่งเป็นที่จริงนะครับปอสองนะครับแต่ว่าปอเอกนี่ก็ยังจะต้องคุยกันก่อนนะครับไม่ได้คำถามนะครับหรือว่าเป็นข้อเสนอความคิดเห็นใช่ไหมครับเป็นการแชร์ท่านใช่ครับผมไม่เคยตัดว่าที่สิ่งติดไปเป็นเอกลักษณ์มาตั้งนานใช่ไหมครับเป็นยังโคนะฮะแล้วก็ยังตัดทิ้งนะส่วนประเด็นเองเนี่ยถ้าจะคงไว้ระบบอินโนเวชันคือหมายความว่าชื่อใหม่ๆเข้ามาผสมผสานเนี่ยคงอันตรายไปด้วยระบบกับการพัฒนาการเอกลักษณ์ก็จะน่าดูใจมากขึ้นนะครับผมยังยืนยันว่าเห็นด้วยที่จะให้คงว่าที่ชื่อใหม่นั่นเองอย่างต่ำปริญญาโทต้องมีหลังจากเกิดสุริยโทเอกภาษาอังกฤษได้ดึง ELT เรื่องประมาณนี้ครับส่วนที่ปอเอกก็มาไปอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนเพิ่มอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับว่าเราเดี๋ยวหลังจากเราได้มาไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าก็พื้นฐานเรื่องประวัติด้านนี้เป็นที่ไหนครูเนาะโอเคครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจพี่ชูครับสุดยอดสมแล้วที่ไปถ่ายเข้าไปกันเมื่อคืนนี้นะครับโบถามมาหนึ่งคำถามเชิญครับท่านชมพูครับเราเตรียมโอ้เตรียมตัววิชาเลยนะครับโอ้ท่านอื่นล่ะครับมีไหมครับก็อยากผ่านไม่ไหวนี่นะอยากผ่านก็ผ่านไปต่อไปจะเป็นสอบอยากจะถามว่าถ้าเปลี่ยนหลักสูตรแล้วถ้าเป็นถ้าปอโทค่ะแล้วหลักสูตรมันจะมาในผลิตแบบลักษณะไหนถ้าเปลี่ยนเป็นในทางสอนอย่างเดียวก็คือถ้าอยากบางคนอยากจะเรียนแต่ว่าไม่ได้ว่าเน้นสอนเรายังจะสามารถเรียนได้ถ้าเปิดเทคชิ่งเนี่ยลองดูถ้าเป็น ELT เนี่ยคนที่ไม่เป็นครูมาเรียนได้ไหมเราถ้าเป็นเทคชิ่งมันต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วยใช่ไหมครับคือตามปกติก็ได้ก็คือในกรณีของหลักสูตรถ้าเป็นหลักสูตร ELT หรือว่าการสอนภาษาอังกฤษนะครับขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการรับสมัครนักศึกษามาอย่างของเราจะเปิดว่าไม่ได้รับเฉพาะคนที่จบภาษาอังกฤษนะครับเราจะเปิดกว้างคือคนที่จบสาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นคือเราจะเห็นว่านักนิสิตของเราจะมีทั้งเป็นครูนะครับจะมีทั้งจบการโรงแรมมาจบบัญชีมานะครับการจัดการจบสารพัดสาขานะครับ
คือแต่ว่าเขาเข้ามาเพราะว่าเขามีความสนใจว่าอยากเรียนภาษาคือจริงๆแล้วเขาไม่อยากเป็นครูนะบางคนแต่ว่าอยากบังอัพสกิลภาษาอังกฤษเขาแต่ปรากฏว่าเราก็บอกว่ามันไม่ใช่นะแต่เขาเรียนไปเขาก็จะชอบนะครับเขาจะชอบแม้กระทั่งเราจัดเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยสัมมนาเงี้ยเราก็มีคนมานั่งฟังเพราะเราเป็นพับลิกมาเนี่ยแค่ฟังครั้งเดียวติดใจมาสมัครเรียนปีต่อไปก็มีอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือว่าถามว่าการเปิดหลักสูตร ELT เนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เป็นครูนะครับคนทั่วไปก็เรียนได้ที่อยากมีความรู้เรื่องของการสอนภาษาอังกฤษหรือในรายวิชาใช่ไหมครับชื่อเป็นอย่างเงี้ยแต่ในสาขาวิชาย่อยๆเนี่ยที่เป็นคอร์สเวิร์กเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดให้หลากหลายได้เพื่อรองรับกับความต้องการของคนที่จะมาเข้าสู่หลักสูตรเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้คอร์สเดย์ตรงนี้เรื่องเราขอบคุณมากครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับการเสวนาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังแลหน้าการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาโทและปริญญาเอกณวันนี้ก็ดำเนินมาด้วยความเรียบร้อยได้สาระได้ประโยชน์มากมายครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสมัครการศึกษาเรื่องค่าเรียนเรื่องรูปแบบเปิดภาคปฏิภาคพิเศษเรื่องแนวโน้มหลักสูตรที่เปิดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสุดท้ายเราก็ได้ชี้คร่าวๆของหลักสูตรไม่ได้เชิญปอโทที่นี่พร้อมกับการขยับไปเปิดปอเอกของ BIU ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านจาก4มหาวิทยาลัยขอให้พวกเรานะครับทุกคนทุกท่านณตรงนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยนครปฐมได้กรุณาร่วมกันปรบมือเป็นการขอบคุณเยี่ยมก่อนครับแล้วก็การดำเนินสิ่งนานก็ขอยินดีลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ